ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลับในคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อจากตัวที่แล้วนะครับก็คือเราจะมาปรับแต่งตัว UI นะครับให้มันดูสวยงามนะครับสวยงามขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือเราจะมาใช้ตัว Bootstrap นะครับให้มันดูสวยงามเนาะเราก็มาที่Add Sample นะครับแล้วก็ไปที่ Style จริงๆเนี่ยมันก็มีสไตล์นะครับหลายแบบมากถ้าเราเลือกอย่างเช่น Bootstrap ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือ UI Kit ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมชอบ Bootstrap 4นะครับมันสวยละทีนี้นะครับในส่วนของ JavaScript นะครับมันใช้3ตัวแล้วก็ copy ไปมาincode ในส่วนของ JavaScript ก็ใส่ jQuery จริงๆ jQuery เรามีแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชัน3กันอันนี้ก็น่าจะใช้ได้ครับอันที่2ที่2ใส่ลงไปนะครับแล้วก็อันที่3ทีนี้ในส่วนของ CSS นะครับซึ่งเรามี jQuery data table ใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มอีก2ตัวนะครับเพิ่ม2ตัวสำหรับ CSS โอเคเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับมาลองกันดูโอเคที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่คลาสของ Bootstrap นะครับก็ใส่คลาส Table นะครับจะเขียนเบิ้ลโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอใส่คอนเทนเนอร์คุมมันนิดนึงคอนเทนเนอร์อ๋อลืมจุดคอนเทนเนอร์เห็นไหมครับก็ดูสวยงามแล้วนะครับทีนี้ผมจะทำให้มันมีข้อมูลเยอะๆหน่อยเพื่อจะได้ลองใช้ตัว page animation นะครับก็เพิ่มตัว TR นะครับเยอะๆทีนี้ก็เหมือนในตัวอย่างแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาสอนเรื่องของการใช้เซิร์ฟเวอร์ไซด์นะครับก็คือมันจะมีปัญหานึงนะครับสำหรับการใช้ Data Table ก็คือเวลาโหลดข้อมูลมาจำนวนมากเนี้ยอย่างเช่นเป็นแสนเป็นล้านข้อมูลนะครับก็คือมันจะทำให้การโหลดหน้าเว็บเนี้ยของเราช้ามากนะครับเพราะงั้นเราจะใช้ตัวหลักการที่แบบว่าส่งข้อมูลนะครับทีละหน้าขอเรียกดูข้อมูลทีละหน้านะครับทีละหน้าทีละหน้านะครับอย่างเช่นอยู่หน้าที่หนึ่งเนี้ยก็จะเรียกขอแค่นี้นะครับหน้าที่สองก็จะเรียกขอแค่นี้ประมาณนั้นนะครับก็คือมันจะช่วยทําให้เราแบบรู้สึกหน้าเว็บเนี่ยมันจะไหลลื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับ